ฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อวานนี้ครับคู่แรกตอน4 ทุ่มครับบราซิลเจอกับโครเอเชียครับก่อนเกมยังไงก็มองว่าบราซิลไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับการเจอโครเอเชียและน่าจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ตลอด90นาทีเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของการครองบอลเนี่ยโครเอเชียนี่ไม่ได้เป็นรองอะไรบราซิลเลยนะครับครึ่งแรกบราซิลอาจจะดูตันๆครับแต่ว่าครึ่งหลังต้องบอกว่าบราซิลมีการเข้าทําที่ดีมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสเยอะขึ้นครับแต่ก็ต้องบอกว่าคีย์แมนคนสำคัญของโครเอเชียที่ทำให้รอดพ้นจากการเสียประตูครับก็ต้องเป็นประตูครับลิวาโควิชครับที่ต้องบอกว่าเซฟหลายครั้งมากๆครับในเกมนี้โดยเซฟใน90นาทีเนี่ยถึง9ลูกครับและต่อเวลาพิเศษอีก2ลูกและเป็น1เซฟจากจุดโทษครับต้องบอกว่าโอ้โหเขาบอกว่าเป็นการทำลายสถิติประวัติศาสตร์ของการเซฟมากที่สุดในฟุตบอลโลกเลยนะครับต้องยอมรับครับว่าลิวาโควิชผู้รักษาประตูของโครเอเชียคนนี้ครับมีสมาธิกับเกมดีมากๆครับและภาพรวมเกมรับของโครเอเชียก็ต้องยอมรับครับว่าวินัยวันนี้ดีมากๆและโค้ชโครเอเชียวางแผนมารู้อยู่แล้วครับว่าบราซิลจะมาแนวไหนและสามประสานแดนกลางครับจะไม่พูดถึงไม่ได้ครับลูก้าโมดริชโควาซิชและโบโซวิชครับต้องบอกว่า3คนนี้เล่นกันอย่างรู้ใจครับด้วยความที่เล่นด้วยกันมานานครับต้องบอกว่าการประสานงานเนี่ยเนียนตาเหลือเกินครับความเก่าและประสบการณ์เนี่ยช่วยโครเอเชียได้เยอะมากๆครับและทำใหภาพรวมของโครเอเชียเนี่ยดูไม่ได้เป็นรองบราซิลเลยฮะเอาจริงๆผมก็มีอคติกับโครเอเชียอยู่พอสมควรแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบโครเอเชียสักเท่าไหร่นะแต่พอมาดูรายละเอียดของเกมนี้จริงๆในเกมที่เจอกับบราซิลเนี่ยก็ต้องบอกว่าโครเอเชียนี่เป็นทีมที่มีรูปแบบการเล่นที่ดีเหมือนกันนะทั้งการกล้าแก่เพสซิ่งการต่อบอลการขึ้นเกมต้องบอกว่าทำได้ดีมากๆโครเอเชียชุดนี้บอกตามตรงนะขาดอย่างเดียวคือตัวจบสกอร์ที่คมๆแนวรุกตัวความหวังที่มันดูจะแบกทีมได้มันดูมีแค่เปเรซิตคนเดียวที่เปเรซิตมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะถ้าโครเอเชียเนี่ยมีตัวจบสกอร์ที่คมๆดีๆนะบอกได้เลยว่าโครเอเชียเนี่ยเผลอๆก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่สามารถชนะใน90นาทีได้เอาจริงๆภาพรวมของโครเอเชียวันนี้รู้อยู่แล้วว่าเป็นรองครับก็เลยเล่นแบบเนิบๆเล่นแบบเรื่อยๆกะว่าไม่ได้ก็ต้องไม่เสียแล้วก็ยื้อจนถึงจุดโทษจริงๆครับสำหรับโครเอเชียส่วนประตูที่เกือบจะเป็นประตูชัยของบราซิลจากลูกยิงของเนย์มาร์ต้องบอกว่าเป็นการยิงที่สุดยอดมากๆของเนย์มาร์นี่แหละครับคือกองหน้าระดับ World Class รูปแบบการเข้าทำลูกนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นรูปแบบการเข้าทำที่บราซิลทำบ่อยๆนั่นก็คือการเล่น 1-2 ในกรอบเขตโทษนะครับและในเกมนี้มันก็มีให้เห็นอยู่แหละแต่มันไม่ได้ผลมันเพิ่งจะมาได้ผลในช่วงต่อเวลาพิเศษน่าเสียดายจริงๆมันเกือบจะเป็นประตูชัยอยู่แล้วถ้าบราซิลมีสมาธิและนิ่งพอและไม่ประมาทสุดท้ายครับพอต้องไปตัดสินกันด้วยการดวลจุดโทษครับก็ต้องเป็นแชมป์จุดโทษโลกอย่างโครเอเชียครับที่มีความมั่นใจกว่าและเอาชนะบราซิลไปได้ครับสุดท้ายครับเต็ง1อย่างบราซิลก็จอดเพียงแค่รอบ8ทีมสุดท้ายครับเป็นการแพ้ที่น่าเจ็บใจมากๆเลยครับและเนย์มาร์ครับโอ้โหคือคนที่เสียใจที่สุดครับเกือบจะเป็นฮีโร่อยู่แล้วครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเสน่ห์ของฟุตบอลโลกจริงๆครับมันมีอะไรให้เซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลาจริงๆครับทั้งดราม่าการยิงตัวช่วงทดเจ็บทีมที่เป็นรองก็มีโอกาสชนะได้นี่แหละครับมันมีครบทุกอย่างจริงๆครับหากโครเอเชียเอาชนะจุดโทษแบบนี้จนเป็นแชมป์โลกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากและสมแล้วครับกับที่เขาขนานนามว่าโครเอเชียเนี่ยเป็นทีมแห่งเทพนิยายอะหากคุณชื่นชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารดีๆในวงการฟุตบอลกับ Director of Football ครับ